นอกจากจะเร่งถ่ายทำละครต้มยำลำซิ่งให้ออกอากาศทันใจแฟนๆแล้วเมื่อวานนี้คู่ขวัญพี่ปอทฤษฎีกับพี่ชมพู่อารยาก็ขอเบรกทุกงานสำคัญเพื่อลงพื้นที่ไปให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะนัดแนะกันแต่เช้าตรู่เลยค่ะสำหรับพระนางจากละครต้มยำลำซิ่งปอทฤษฎีชมพู่อารยาที่ตอนนี้ขอเคลียร์งานทุกจ็อบลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจกับพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมกับผู้จัดกอบสุขที่นำทีมนักแสดงจากสุภาพบุรุษสลึมสลือวินนี่กับปีเตอร์แพทณปภาเอ็มอภินันท์และปูมินดาผู้ประกาศข่าวจากตู้ปนข่าว3รวมทั้งทีมออฟโรดทีมงานของแซมซันโดยเมื่อวันนี้ได้เดินทางไปมอบถุงยางชีพน้ำดื่มส้วมเคลื่อนที่และเรือไฟเบอร์จากการบริจาคของประชาชนผ่านครอบครัวข่าว3ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนที่เทศบาลตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยงานนี้นางเอกชมพู่ได้นำเอาขนมปังสอดไส้เจ้าดังจำนวน1,000 ชิ้นเครื่องกรองน้ำแบบพกพาพร้อมส้วมเคลื่อนที่อีกหลายชุดมาร่วมบริจาคด้วยซึ่งการเดินทางครั้งนี้นอกจากจะต้องขึ้นขบวนรถออฟโรดไปแจกจ่ายถุงยางชีพและน้ำดื่มยังจุดที่น้ำท่วมสูงแล้วยังได้นั่งเรือต่อไปยังบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีชาวบ้านพายเรือออกมาขอรับถุงยางชีพจากทุกทิศทางจากนั้นทั้งคณะก็ได้เดินทางไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติวัดสำคัญของอำเภอบางปะอินที่ถูกน้ำท่วมสูงเพื่อถวายถุงยางชีพส้วมเคลื่อนที่และเครื่องกรองน้ำแบบพกพาให้กับพระเนรที่วัดเพราะไม่สามารถออกมาบิณฑบาตได้ตามปกติอีกด้วยค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจนะคะให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยทุกๆคนนะคะก็วันนี้เรามาเราก็พยายามเข้ามาในพื้นที่ที่ลึกๆนะคะแล้วก็ยังไม่มีใครเข้ามาก็อยากจะไปให้ทั่วถึงที่สุดแล้วแหละค่ะก็นะทำให้ดีที่สุดนอกจากพวกเราที่มาในวันนี้แล้วเนี่ยยังมีพี่น้องทางช่อง3นะคะฝากส่งกำลังใจมาด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านที่อยากจะมาช่วยนะคะยังไงก็น่าจะทยอยกันมาเรื่อยๆเราจะยืนยันนะคะว่าเราจะเอาน้ำใจของประชาชนทั่วประเทศมามอบให้ผู้ที่เดือดร้อนทุกท่านค่ะสู้